คบกลิ่นพัดนี่แน่ถ้าจะเป็นนอนตัวเนี้ยตัวร้ายตัวชะกาเจ้าโอ้โหเนี่ยจะได้นี่เนี่ยมันกลิ่นพัดเนี่ยเจ้าพอร้อนเนี่ยเจ้าเออเนี่ยผมพูดจะเนี่ยจะได้ดีนี่คิดจะจีบสาวต้องหาทางช่วยสาวเพราะจะมีตังหู้ก็เพราะว่าอันนี้ก็เนี่ยส่วนไม่เจ้าหมูหู้เลยเจ้าถ้าเป็นเรื่องนอนนี่นะครับเจ้าเท่าที่พี่รู้เนี่ยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องแมลงเลยแล้วก็หน่วยงานนี้เนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญด้านแมลงทั้งหมดครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราอาจจะต้องเอาหนอนเนี่ยไปพิสูจน์ดูครับว่ามันคือหนอนอะไรมันใช่ตัวที่กินใบผักของน้องเปล่าแล้วหน่วยงานนี้เป็นที่ไหนเจ้าอยู่ที่ภาควิชากีตวิทยาคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับเดี๋ยวเราพาหนอนไปดูกันเลยดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพวกผมเป็นเกษตรกรนะครับพอดีว่าไปเจอหนอนนะครับในแปลงผักวันนี้อยากจะให้ทางภาควิชากีตวิทยาครับช่วยวิเคราะห์ให้หน่อยครับว่าหนอนเนี่ยมันเป็นหนอนประเภทไหนแล้วก็มันเป็นศัตรูที่พืชที่ผมปลูกอยู่หรือเปล่าด้วยนะครับอ๋อค่ะอันนี้เดินทางมาจากไหนคะมาจากเชียงไทยเลยครับอู้มาไกลเลย เดี๋ยวพี่ขอเช็คอาจารย์แป๊บนึงได้ไหมคะว่าอาจารย์ท่านไหนสะดวกที่จะให้คำตอบได้จะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางดีไหมคะโอ้ยขอบพระคุณมากเดี๋ยวขอเช็คอาจารย์แป๊บนึงนะคะว่าอาจารย์ท่านไหนควรจะได้ไปให้คำแนะนำมาค่ะเดี๋ยวพี่รับไว้ก่อนนะคะได้ครับขออนุญาตนอนครับโอ้ยอย่ามือสั่นกลัวนอนน้อยแบบกลัวนอนใหญ่ตรงนี้เดี๋ยวพี่จะพาไปพบอาจารย์เบญจคุณครับผมเผื่อจะได้คุยกันเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะคะตรงนี้ค่ะค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับนี่แหละครับหนอนของผมครับโอเคเดี๋ยวดูให้นะคะเป็นตัวอะไรใช่ครับโอ้ชัดนะคะมันน่าจะเป็นหลวงพ่อทวดค่ะเป็นอะไรนะครับหลวงพ่อทวดหืออ๋อไม่ใช่เหรอคะค่ะโอ้โหอาจารย์ถ้าเล่นมุกนี้เดี๋ยวผมยกมาทั้งสำลักเลยนะครับค่ะไม่ใช่ค่ะโอเคโอเคครับมันคือหนอนครับอาจารย์เกือบรวยแล้วสิผมคิดว่านี่ที่นี่คาเฟ่เดี๋ยวนะมันคือหนอนกระทู้ผักค่ะหนอนกระทู้ผักแล้วมันจะดีกับสวนกระเจ้ามันกินผักได้แทบทุกชนิดเลยนะคะมีหน้ากินแบบราบเรียบเป็นตัวที่แบบอ้วนครับกินแบบล้างผ่านมากเลยค่ะครับครับมีหน้าเหรอเราได้ผักน้อยลงไปเรื่อยๆเลยครับมีจนตัวนี้เยอะมากเลยครับอาจารย์ครับทีนี้ถ้าเกิดเราอย่างการวิเคราะห์ในวันนี้นี่มีเสียตังค์กับเจ้าคือบัดได้ปกสตางค์มาเลยเจ้าโอเคไม่ค่อยมีเงินนะคะคือที่ภาควิชาเราเนี่ยก็จะมีการบริการวิเคราะห์แมลงเนาะซึ่งก็จะเป็นบริการที่เราบริการให้กับประชาชนทั่วไปนะคะเกษตรกรอันนี้ฟรีค่ะโอ้ฟรีขอบคุณมากครับพูดมาทำมาส่งแต่ถ้าเป็นหน่วยงานราชการหรือว่าเป็นหน่วยงานเอกชนเนี่ยค่ะคืออาจจะต้องอาศัยพวกรีพอร์ตที่จะต้องไปแสดงอะเนาะก็จะคิดค่าใช้จ่ายนิดนึงนะคะถ้าเป็นฉบับภาษาไทยก็ 1,000 บาทแต่ถ้าเป็นฉบับภาษาอังกฤษก็จะ 2,000 บาทค่ะโอเคครับสำหรับเกษตรกรนะคะฟรีค่ะโอ้ทีนี้พวกผมอยากรู้แล้วครับว่าอย่างนี้เนี่ยแปลว่าหนอนตัวนี้เป็นศัตรูของผักของพวกผมแล้วจะอาจารย์มีวิธีแก้ยังไงครับมันเจ้าเพราะว่าถ้าอยากจะให้ปลอดภัยเนาะไม่อยากใช้สารเคมีเลยครับเจ้าเพราะว่าพอดีว่าจะต้องเจ้าก็เลยว่าอยากใช้สารเคมีปัดไปเลยนะถ้าจะได้ต้องเนี่ยจ้าโอเคนะก็ถ้าไม่ใช่สารเคมีนะคะก็แนะนำเป็นชีววิธีนะคะซึ่งชีววิธีเนี่ยทางภาควิชาก็มีอาจารย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญหลายคนเลยนะคะอย่างเช่นอย่างตัวอาจารย์เองนะคะอาจารย์ก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ใช้พวกแมลงศัตรูธรรมชาตินะคะที่เป็นตัวห้ำตัวเบียนนะรู้จักไหมคะตัวห้ำคืออะไรครับตัวห้ำมาพูดจักเจ้าเป็นแมลงที่กินแมลงด้วยกันเองนะคะซึ่งก็ถ้าเป็นหนอนตัวเนี้ยเราก็จะใช้พวกมวลพิฆาตมวลเพชฌฆาตนะคะรวมไปถึงแมลงหางหนีบนะในการกำจัดได้นะคะเราสามารถพอเลี้ยงได้เนาะแล้วก็เอาไปปล่อยในแปลงได้นะคะง่ายๆเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวิธีอื่นนะคะก็อย่างเช่นการใช้จุลินทรีย์ต่างๆซึ่งก็มีใช่ซึ่งก็มีอาจารย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะก็จะเป็นอาจารย์ประกายราชนุวงศ์นะคะอาจารย์ก็เชี่ยวชาญในเรื่องของ BT คืออะไรครับอาจารย์นะคะเดี๋ยวอาจจะต้องไปดูเนาะ BT เป็นยังไงนะคะแล้วก็จะมีการใช้ไส้เดือนฝอยนะคะไส้เดือนฝอยไส้เดือนฝอยนะคะตัวเล็กๆนะคะก็จะใช้อันนี้ก็จะเป็นอาจารย์อธิราชหรือสีดำนะคะนะแล้วก็อาจจะใช้ในส่วนของ
สารสกัดจากพืชนะคะอันนี้ก็จะเป็นอาจารย์วนิดาผลเจริญอ๋อครับไปเลยกับเจ้าได้ได้ใช่ครับอยากรู้ทั้ง4วิธีเลยนะวันนี้เราไม่ต้องใช้สารเคมีได้ค่ะเดี๋ยวเชิญเลยนะคะโอเคครับผมครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับผมคนที่มาด้วยไปไหนอะคะอ๋อตอนนี้โสดแล้วครับพอดีว่าแฟนกลับบ้านไปแล้วครับโอเคเดี๋ยวว่ารู้ว่าจะมาพบอาจารย์ก็เลยขอโสดสักชั่วโมงนึงอาจารย์ครับพอดีว่าเมื่อสักครู่นี้มีโอกาสได้คุยกับอาจารย์เบญจคุณนะครับแล้วเราได้ส่งตัวอย่างหนอนมาเรียบร้อยแล้วครับเป็นหนอนกระทู้ผักครับแล้วก็อาจารย์แนะนำว่ามันมีวิธีที่เราอาจจะไม่ต้องใช้สารเคมีเลยก็ได้แล้วก็ส่งตัวมาหาอาจารย์ครับว่าอาจารย์ใช้พวกเชื้อแบคทีเรียในการควบคุมหนอนได้ครับตรงนี้อาจารย์ช่วยอธิบายหนึ่งได้ไหมครับว่าอย่างไรอ๋อแบคทีเรียที่อาจารย์เอว่าถึงนะก็คือเป็นแบคทีเรียที่ชื่อว่าแบคทีเรียบาซิลัสทูริงเจนซิสแต่ว่าเราเรียกสั้นๆว่าเป็น BT แล้วกัน BT นะครับ BT ค่ะจริงๆหน้าเชื้อมันอ่ะมันเป็นเชื้อที่เราพบได้ทั่วไปในดินนะในประเทศไทยเราก็จะเป็นประเทศที่แบบมีการค้นพบแบคทีเรีย BT เยอะมากเลยแล้วก็เราต้องคัดเลือกเพื่อจะเอามาใช้ว่าอันไหนที่มันเป็นเชื้อที่ฆ่าแมลงได้ดีที่สุดสายพันธุ์ไหนฆ่าแมลงแล้วก็คัดเลือกตัวนั้นมาแล้วมาใช้อันนี้ก็จะเป็นหน้าเชื้อของอ่ะเดี๋ยวดูมั้ยคะหน้าเชื้อเป็นแบคทีเรียที่แบบเขาเจริญขึ้นมาในอาหารลักษณะโคโลนีเป็นสีขาวใช่ครับผมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นในนี้ก็จะมีแต่เขาอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับ BT ใช่ครับแค่ตัวเชื้อ BT อย่างเดียวในเพจนี้ครับผมอันนี้ก็จะเป็นเชื้อที่เราเก็บมาจากดินในประเทศไทยค่ะเราก็เก็บมาคัดเลือกมาแล้วก็เก็บไว้ในคอลเลกชันของเราในของคณะของภาควิชากีตาร์ของเราก็จะมีเชื้อ BT ที่เป็นคอลเลกชันอยู่ประมาณเกือบ700กว่า700กว่าสายพันธุ์700กว่าสายพันธุ์ใช่ค่ะที่เราเก็บไว้จากในดินทั่วประเทศไทยครับแล้วใน700นี่คือตัวที่เราดึงมาใช้กับปรับพวกแมลงอะไรเงี้ยครับประมาณสักกี่ชนิดได้ครับอ๋อมีตัวที่เด่นๆที่เราทำก็คือถ้าเป็นแมลงทางการเกษตรก็จะมีประมาณ7สายพันธุ์แล้วเราก็คัดตัวที่เด่นๆมาทำการเพาะเลี้ยงอย่างเงี้ยออกมาในรูปเชื้อสดบ้างอย่างเงี้ยค่ะเพาะเลี้ยงเพื่อให้เกษตรกรได้เอาไปใช้นะคะหรือออกมาในรูปของน้ำเข้มข้นอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือน้ำเข้มข้นเนี่ยจะต้องไปผสมน้ำนะคะต้องไปเจือจางนะครับใช่ๆแล้วส่วนแบบนี้ใครที่ไม่อยากซื้อแบบหนักๆไปเราก็ซื้อแบบผงเนี่ยมันก็จะเอาตัวของพวกนี้ไปทำให้แห้งอ๋อครับค่ะแล้วก็ผสมกับพวกแป้งบ้างหรือดินแบบดินขาวบ้างอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทำให้มันสามารถที่จะเก็บอันนี้สูตรผงจะเก็บไว้ในตู้เย็นได้นานอ๋อครับเก็บไว้ในตู้เย็นนะครับใช่ค่ะเก็บไว้ในตู้เย็นได้นานสมมติว่าเราผลิตแล้วเราไม่ได้เราใช้แล้วแมลงยังไม่มาเราก็เก็บในตู้เย็นได้ 3-5 ปีอาจารย์ครับผมสงสัยครับBT ของเราในผงนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่ครับมีค่ะอ๋อครับใช่ค่ะเพราะว่ามันจะอยู่ในรูปของสปอร์กับผลึกโปรตีนผลึกโปรตีนเนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้หนอนกินเข้าไปแล้วหนอนตายก็คือเหมือนกับกระเพาะอาหารเขาทะลุค่ะแล้วเขาก็จะติดเชื้อแล้วก็จะมีอาการตายภายใน 2-3 วันหลังจากได้รับเชื้อแบคทีเรียนี้ไปแต่ว่านะคะเชื้อแบคทีเรียเนี้ยมีความจำเพาะมากคือแมลงอื่นๆอย่างเช่นแมลงที่มีประโยชน์อื่นๆปลาหอยที่เราจะใช้เนี่ยสัตว์แมลงนอกเป้าหมายนะก็ไม่เป็นอันตรายรวมถึงพวกเราด้วยไหมครับใช่เราก็ไม่เป็นอันตรายโอ้งั้นสุดยอดเลยครับใช่ค่ะทีนี้แต่อาจารย์บอยอย่าไปยกซดนะคะท้องเสียครับแล้วอันนี้ครับตัวนี้ครับที่บอกว่าเข้มข้นอันนี้ครับถ้าเกิดอย่างผมกับเพื่อนๆ นะครับอยากจะรวมตัวกันเพื่อทำแบบข้นๆอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยครับมันมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรบ้างไหมครับที่จะช่วยทำให้เราทำตัว BT ที่เข้มข้นแบบนี้ครับตัวสูตรนี้ก่อนใช่ไหมคะในสูตรเข้มข้นเนี่ยยังพัฒนาต้องใช้กระบวนการเพิ่มขึ้นแต่ว่าขั้นแรกที่เกษตรกรจะทำได้ง่ายๆก็คือสูตรเชื้อสดอ๋อแบบเชื้อสดครับใช่ค่ะเพราะเชื้อสดเป็นเชื้อที่แบบผลิตใหม่แล้วเชื้อมีความแข็งแรงมากทีนี้ตัวที่จะช่วยให้เกษตรกรพัฒนาหมักในรูปของเชื้อสดได้ง่ายๆก็คือตัวนี้ทำเองก็คือเป็นตัวถังหมักแบบง่ายเราใช้เป็นแบบง่ายเพราะว่าถังหมัก BT ทั่วไปเนี่ยราคามันประมาณ10ล้านขึ้นไปซึ่งมันไม่สามารถที่จะใช้แล้วก็วิธีการใช้ยุ่งยากทีนี้ก็จะมีถังหมักแบบง่ายๆแบบนี้ค่ะให้เกษตรกรได้ใช้แล้วตัวนี้นี่มีขายตามท้องตลาดหรือยังครับอ๋อยังค่ะเดี๋ยวเรากำลังพัฒนาอยู่แล้วก็ขอจดสิทธิบัตรเพื่อที่จะ
จะได้ง่ายเวลาที่เกษตรกรได้ขอใช้ร่วมค่ะครับผมเยี่ยมเลยครับอาจารย์ครับทีนี้อันนี้กำลังพัฒนานะครับนอกเหนือจาก BT แล้วครับอาจารย์ยังมีวิธีอื่นๆไหมครับที่จะช่วยทำให้เราปราบพวกแมลงศัตรูพืชได้โดยที่ไม่ใช้สารเคมีนะครับอ๋ออย่างที่บอกไปก่อนนะคะว่า BT มันมีความจำเพาะกับแมลงฉะนั้นแมลงบางอย่างเนี่ยบางชนิดแต่ BT ไม่สามารถฆ่าได้แต่ก็ยังมีตัวที่จะมาช่วยเสริมในการควบคุมแมลงได้ก็คือไส้เดือนฝอยไส้เดือนฝอยใช่ใช่โอเคครับแล้วผมต้องไปพบใครครับไส้เดือนฝอยไส้เดือนฝอยเนี่ยภาควิชาเราก็จะมีคนหนึ่งที่เก่งที่เชี่ยวชาญด้านนี้เลยก็คืออาจารย์อธิราชโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตลาอาจารย์ไปพบอาจารย์อธิราชนะครับไปแล้วครับขอบคุณมากเลยครับอาจารย์ครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับพอดีเมื่อสักครู่ครับผมไปเจออาจารย์ประกายมาครับและอาจารย์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัว BT นะครับนี่ผมก็เลยถามอาจารย์ว่ามีวิธีอื่นอีกไหมที่เราไม่ต้องใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดพวกแมลงศัตรูพืชอะไรเงี้ยครับพอดีอาจารย์แนะนำมาว่าอาจารย์อธิราชนะครับทำทางด้านเกี่ยวกับไส้เดือนฝอยโดยตรงเลยรบกวนอาจารย์ช่วยอธิบายให้ผมหน่อยได้ไหมครับพอดีเลยครับตรงนี้ยังไงพอดีผมกำลังเช็คคุณภาพตรวจสอบคุณภาพของไส้เดือนฝอยสู่แมลงพอดีเลยซึ่งตัวไส้เดือนฝอยสู่แมลงเนี่ยครับก็มีคุณสมบัติพิเศษก็คือเป็นชีวพันธุ์ชนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นสิ่งมีชีวิตด้วยที่สามารถใช้ในการกำจัดแมลงได้ครับเดี๋ยวลองดูสักนิดไหมครับว่าหน้าตาของเป็นยังไงครับอันนี้ผมไม่เห็นเลยครับว่าไส้เดือนฝอยอยู่ตรงไหนครับอาจารย์ครับตอนนี้ไส้เดือนฝอยเนี่ยมันมีขนาดเล็กมากครับขนาดเท่าเส้นได้ครับครับซึ่งเราไม่สามารถมองด้วยตาเปล่าเห็นเนาะทีนี้เราต้องใช้กล้องตัวนี้นะครับในการช่วยดูคือกล้องจุลทรรศน์นะครับที่ช่วยดูซึ่งตัวที่เราเห็นนะครับก็คือเป็นตัวไส้เดือนฝอยสู่แมลงที่สามารถเข้าทำลายตัวอ่อนของแมลงได้อันนี้ผมดูได้ครับตอนนี้สามารถที่จะทำยังไงครับอาจารย์ก็คือผมดูได้เลยครับอันนี้เราคือมองลงไปตรงนี้เลยนะครับมองลงไปกับตัวสองตาของกล้องด้านบนครับโหอาจารย์ครับเห็นตัวไส้เดือนที่เป็นไอที่โยเยโยเยเหมือนวุ้นเส้นเนี่ยนะครับใช่ครับที่เต็มตัวหนอนหมดเลยนะครับนี่คือไส้เดือนฝอยเหรอครับใช่ครับผมโอ้โหมันกำลังกินหนอนอยู่เลยนะครับเนี่ยครับโอ้โหน่าสนใจมากครับตัวนี้ก็จะเป็นนับเป็นชีวพันธุ์อีกตัวหนึ่งที่ทางภาควิชาแล้วก็คณะเกษตรเนี่ยกำลังจะพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์นะครับที่จะไปใช้ในการกำจัดพวกศัตรูพืชนะครับถ้าไม่มีกล้องตัวนี้ผมมองไม่ออกเลยนะครับว่าไส้เดือนฝอยหน้าตาเป็นยังไงนะครับเล็กมากเลยครับแล้วเกษตรกรอย่างผมเนี่ยสามารถที่จะเอาหนอนนี้ไปใช้ได้เลยยังไงบ้างครับอาจารย์ครับตัวไส้เดือนฝอยเนี่ยเราสามารถใช้ได้เลยครับแล้วก็เพราะว่าเราสามารถเพาะเลี้ยงด้วยตัวอ่อนของแมลงได้เลยนะครับโดยสามารถใช้ในรูปแบบของเชื้อสดได้นะครับไม่ต้องแปรรูปอะไรให้มันยุ่งยากนะครับแต่ว่าเกษตรกรอาจจะต้องมีความสามารถในการเพาะเลี้ยงเพิ่มปริมาณชนิดหนึ่งนะครับในปัจจุบันเนี่ยเราก็ขออนุญาตนะครับครับผมในปัจจุบันเนี่ยเราก็สามารถใช้ตัวหนอนนะครับที่เป็นตัวอ่อนของหนอนผีเสื้อนะครับที่เราเรียกว่าหนอนกินรังผึ้งเนี่ยในการเพาะขยายพันธุ์นะครับแบบนี้นะครับเราก็จะเอาไปให้ตัวไส้เดือนฝอยเนี่ยเข้าทำลายแล้วก็เพิ่มปริมาณข้างใน1ตัวของหนอนเนี่ยได้ถึงประมาณ1ล้านถึง2ล้านตัวไส้เดือนฝอยนะครับงั้นเราก็สามารถที่จะไปใช้ได้ซึ่งเวลาเราใช้จริงๆเนี่ยเราก็จะใช้ประมาณ25ตัวไส้เดือนฝอยนี้ต่อพื้นที่1ตารางเซนแต่พอเราคูณไปปุ๊บเนี่ยเป็นล้านล้านตัวเราก็สามารถใช้ในพื้นที่บริเวณกว้างได้ครับเพิ่มปริมาณได้โอเคครับก็อันนี้ก็คือเราก็ใช้งานได้จริงๆเลยนะครับครับแล้วก็ไปหาหนอนที่เป็นอาหารของเขามาเลี้ยงไว้ใช่ไหมครับเพิ่มจำนวนปัจจุบันเราก็มีการพัฒนาใช้อาหารเทียมเลี้ยงเพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นอาหารสุนัขหรือว่าอาหารพวกตับบดที่อยู่ในสุนัข ก็มาเลี้ยงเพิ่มปริมาณเขาได้ก็สามารถเพิ่มได้ใช่แต่คุณภาพจะสู้เลี้ยงด้วยตัวอ่อนแมลงหรือตัวหนอนไม่ได้ครับอาจารย์ผมฟังแล้วผมเริ่มกังวลเพราะเมื่อกี้ผมเห็นหน้าตาของเขาเนาะคือเวลาผมเอาไปใช้ปุ๊บเนี่ยมันจะไปกินเฉพาะหนอนของผมหรือว่าหรือว่ากำลังกินใช่ไหมครับมันจะไปกินอย่างอื่นของผมไหมครับหรือว่ามันจะเป็นอันตรายต่อผมไหมครับตัวไส้เดือนฝอยสู่แมลงนะครับมีความพิเศษก็คือจริงๆแล้วตัวไส้เดือนฝอยเนี่ยทำหน้าที่เหมือนพยาธิเวลาเราโดนพยาธิเข้าตัวใช่ไหมครับเราก็จะไม่มีอาการที่ต้องทำให้เราตายแต่อาจจะมีอาการอ่อนแรงอ่อนเพลียหรือว่าผิดปกติบางสิ่งบางอย่างแต่ว่าตัวไส้เดือนฝอยสู่แมลงเนี่ยเขาจะมีผู้ช่วยที่อยู่ร่วมกันคือแบคทีเรียร่วมอาศัยที่อยู่ข้างในครับซึ่งตัวแบคทีเรียเนี่ยมีความจำเพาะเจาะจงที่ออกฤทธิ์เฉพาะทางเดินอาหารของแมลงเท่านั้นงั้นพอเราสมมติเราได้รับเชื้อเข้าไปเนี่ยเราก็จะไม่ได้รับอันตรายเนื่องจากว่าเขาจะมีความพิเศษที่ออกฤทธิ์ที่เป็นพิษกับตัวทางเดินอาหารของแมลง ทีนี้พอตัวไส้เดือนเข้าไปทำลายเข้าไปในร่างกายของแมลงได้เขาก็จะสามารถที่จะ
ล่อยสารพิษที่เกิดจากแบคทีเรียได้ออกมาแล้วก็ทำให้ตัวแมลงเนี่ยตายงั้นความจำเพาะเจาะจงเนี่ยตรงนี้ก็จะสามารถที่จะใช้กำจัดแค่แมลงเท่านั้นนั้นเราไม่ต้องกังวลครับว่าเขาจะไปทำร้ายพืชสัตว์หรือว่าปลาหรือว่าแม้แต่ตัวเกษตรกรเองที่ใช้หรือว่าผู้บริโภคเองเนี่ยก็มีความปลอดภัยแน่นอนครับผมโอเคโอ้โหวันนี้ได้รับความรู้มากครับอาจารย์ครับแต่เมื่อสักครู่เนี่ยมีการบอกผมไว้ครับว่านอกจากไส้เดือนฝอยเนี่ยครับยังจะมีเรื่องของสารสกัดจากพืชนะครับไม่ทราบว่าผมต้องไปพบผู้เชี่ยวชาญท่านไหนนะครับภาควิชาคีตวิทยาเนี่ยครับก็จะมีผู้เชี่ยวชาญในด้านสารสกัดจากพืชเพื่อใช้กำจัดแมลงด้วยเหมือนกันนะเป็นแมลงสู่พืชเนี่ยเดี๋ยว เราเชิญพบกับอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วณิดาอ่วมเจริญกันต่อนะครับได้ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมเป็นเกษตรกรนะครับวันนี้พาน้องหนอนมานะครับเป็นพอดีว่าไปเจออาจารย์เบญจคุณมารู้มาแล้วแหละว่ามันคือหนอนกระทู้ผักนะครับแล้วเราก็พยายามหาวิธีการที่จะไม่ต้องใช้สารเคมีนะครับตอนนี้ก็ได้รู้หลายวิธีเลยครับแล้วล่าสุดเนี้ยเราไปดูไส้เดือนฝอยมาครับอาจารย์เคอาจารย์อธิราชนะครับก็บอกว่ายังมีอีกวิธีนึงนะครับก็คือใช้พวกสารสกัดจากพืชนะครับแล้วก็ให้มาพบอาจารย์ครับอ๋อโอเคค่ะเดี๋ยวแนะนำตัวเองก่อนเนาะก็ชื่ออาจารย์วณิดาอ่วมเจริญนะคะก็จะทำงานทางด้านการใช้สารสกัดจากพืชนี่แหละควบคุมพวกแมลงศัตรูพืชค่ะโอเคครับที่เห็นตรงนี้นี่คือเป็นพืชอะไรบ้างครับที่เรานำมาใช้คือเราก็จะพยายามเก็บพืชนะคะที่มีรายงานว่ามีศักยภาพในการควบคุมแมลงได้นะคะอย่างเช่นอันนี้เลยก็จะเป็นบอระเพ็ดค่ะอันนี้ครับใช่ค่ะโหลนี้เลยค่ะบอระเพ็ดดูนิดนึงครับดูได้เลยค่ะคือเราก็จะเก็บมาใช่ไหมคะอย่างตัวอย่างเนี้ยหลังจากนั้นเราก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆก็แล้วแต่ว่าเราจะเก็บรูปแบบไหนที่เก็บได้นานนะคะบอระเพ็ดบอระเพ็ดค่ะรสชาติบอระเพ็ดเป็นไงคะหวานครับตึงโป๊ะขมปี๋ฮะขมปี๋ค่ะก็อาจจะมีฤทธิ์กับแมลงบางประเภทก็ได้เนาะครับผมตัวนี้น่าคุ้นมากเลยครับตัวนี้น่าคุ้นมากเลยเราเห็นบ่อยเลยอยู่ตามริมถนนหน้าดอกเขาสีเหลืองๆพอจะนึกออกไหมคะผมนึกถึงคูนครับผมนึกถึงต้นคูนมันใช่แล้วค่ะที่เคยกินตอนเด็กๆใช่เลยค่ะนี่คือฝักคูนค่ะตัวนี้ก็ใช้ได้ใช่ได้ค่ะใช่เรามีรายงานเลยว่าฝักคูนเนี่ยก็มีศักยภาพในการควบคุมพวกหนอนกระทู้ผักได้เหมือนกันตัวนี้แหละตัวนี้ใช่ค่ะหนอนผักที่สวยมากใช่เลยค่ะและอันนี้ล่ะครับอันนี้ล่ะคะเห็นหน้าตาแปลกๆใช่ไหมคะใช่ครับหางไหลค่ะหางไหลใช่บางทีเขาก็จะมีแบบว่าสายพันธุ์ที่เป็นไม้เนื้อแข็งอย่างนี้ค่ะครับแล้วก็มีรายงานเหมือนกันว่ามีศักยภาพควบคุมแมลงได้หลายชนิดเลยทีนี้เราก็จะเก็บมาไว้เผื่อวันหนึ่งเราต้องสกัดใช่ไหมคะครับผมเราก็จะได้นำไปใช้ประโยชน์ได้เหลืออีก2ตัวทางด้านนี้ครับอาจารย์ครับนี่คืออันนี้ค่ะอันนี้นะไล่ยุงได้ดีเลยอ่ะกลิ่นก็สำหรับเราก็หอมนะแต่ไม่รู้ว่าคนอื่นจะหอมหรือเปล่านะคะไล่ยุงได้ผมเดาว่าขอแอบเปิดดมได้เลยค่ะตะไคร้ครับตะไคร้แน่นอนเข้าใจครับโอเคตะไคร้หอมเลยค่ะตัวนี้ค่ะคือเราจะมีทั้งตะไคร้ที่แกงถูกไหมคะทำกับข้าวอย่างเงี้ยค่ะแต่อันนี้คือตะไคร้หอมใช่แล้วก็เอามาสกัดเพื่ออาจจะไล่ยุงก็ได้หรือว่าควบคุมแมลงชนิดอื่นก็ได้แมลงกินผักอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะครับเหลืออีกตัวนึงตัวนี้ค่ะตัวนี้อาจจะนิดนึงวันนี้ไม่ทราบจริงๆครับตัวนี้ไม่ทราบนะคะอนุญาตให้เปิดดมนิดนึงค่ะกลิ่นอาจจะแบบคุ้นเคยอาจจะคุ้นเคยนิดนึงพอเดาออกไหมคะอันนี้คือผมเคยดูดครับผมเคยดูดผมเคยดูดนั่นน่าจะใช่แล้วค่ะยาเส้นยาสูบเหรอครับใช่ค่ะใช่คือใบเขาเนี่ยก็มีฤทธิ์กับแมลงได้หลายชนิดเลยนะคะเราก็เอาใบแห้งมาเนี่ยค่ะมาตัดเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ปั่นแห้งเก็บไว้ค่ะเผื่อเราจะได้เอาไปใช้ประโยชน์กำจัดพวกแมลงบางชนิดได้เหมือนกันค่ะทีนี้ที่เราเห็นนี่เป็นตัวอย่างพืชครับมีที่สกัดแล้วไหมครับหน้าตาก็จะเป็นยังไงครับเวลาที่เราสกัดเนาะเราก็อาจจะสกัดด้วยวิธีง่ายๆก็ได้แบบที่ชาวบ้านทำได้เลยอย่างเงี้ยค่ะก็คือแค่เอาพืช นั้นไปแช่น้ำอะค่ะนะคะแล้วก็อาจจะแช่ไว้สัก1คืนนะคะแล้วก็เช้าวันต่อมาแล้วก็กรองพอเรากรองเสร็จเนี่ยเรากากออกใช่ไหมคะครเราก็จะเอาน้ำของเขาเนี่ยไปฉีดพ่นในแปลงได้เลยนะคะอาจารย์ครับผมมีข้อสงสัยครับแต่ว่าที่ก่อนแช่นะครับพืชของเราจะต้องเอาไปทำให้แห้งก่อนใช่ไหมครับคือเราสามารถที่จะทำแบบสดเลยก็ได้สดก็ได้สดก็ได้หรือแห้งก็ได้ตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าถ้าเราแบบว่าหาข้อมูลมาก่อนว่าเฮ้ยพืชนี้แบบไหนที่มันมีประสิทธิภาพดีอะค่ะอาจจะรูปแบบสดหรือเปล่าหรือแบบแห้งก็แล้วแต่เราจะนำไปสกัดเลยอะค่ะโอเคครับทีนี้หรือว่าเราจะสกัดด้วยใช้ตัวทำละลายอินทรีย์ชนิดอื่นก็ได้นอกเหนือจากน้ำอย่างเช่นแอลกอฮอล์ใช่ไหมตอนนี้เราก็สามารถหั่นได้ง่ายถูกไหมคะเราก็นำพืชของเราเนี่ยมาสับเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็ใส่โหลไว้แล้วก็เติมแอลกอฮอล์ลงไปนะคะให้ท่วมพืชหลังจากนี้เราก็อาจจะแช่ไว้สัก 3-5 วันนะคะเราจะเห็นว่า
ตอนแรกพืชของเราใช่ไหมคะมันก็อาจจะมีสีสันแตกต่างกันไปแล้วแอลกอฮอล์ก็มีสีขาวใช่ไหมคะเราแทบจะไม่รู้เลยมันน้ำหรือแอลกอฮอล์กันนะทีนี้พอเราเติมลงไปเนี่ยสารเคมีที่อยู่ในพืชนะคะเขาก็จะละลายออกมานะคะเราก็จะเห็นว่าสีของแอลกอฮอล์มันก็จะเปลี่ยนไปขึ้นอยู่กับชนิดของสารเคมีนั้นๆนะคะครับอันนี้เป็นสีออกเหลืองๆน้ำตาลน้ำตาลนะครับใช่เลยค่ะตัวนี้พืชคืออะไรครับตัวนี้อันนี้พืชคือรากหนอนตายหยาบค่ะโอ้โหอันนี้ผมไม่รู้จักเลยครับคือส่วนของรากเขาเนี่ยเป็นประโยชน์มากเลยนะคะเขาก็มีฤทธิ์กับพวกแมลงอะค่ะเราก็เลยลองเอามาสกัดดูนะคะโอเคส่วนของรากใช่ค่ะใช้แอลกอฮอล์ใช้แอลกอฮอล์ค่ะใช่อย่างนี้แอลกอฮอล์จะสกัดได้ดีกว่าน้ำไหมครับหรือว่าคือขึ้นอยู่ค่ะขึ้นอยู่กับชนิดของพืชนั้นคือมันขึ้นอยู่กับว่าตัวทำละลายตัวไหนที่เอาสารที่มันมีฤทธิ์กับแมลงเนี่ยออกมาได้มากที่สุดเราก็อาจจะต้องลองหลายๆตัวทำละลายเลยก็ได้ค่ะนะคะอย่างอันนี้ก็เป็นพืชอีกชนิดนึงนะคะเราเรียกพืช นี้ว่าเสลดพังพรเสลดพังพรใช่ก็คือหลายคนอาจจะคุ้นเวลาที่เราโดนแมลงกัดต่อยอะไรใช่ไหมคะเราทำเป็นยาหม่องหรืออะไรก็ได้อะค่ะนะคะเห็นว่าเราใช้แอลกอฮอล์เป็นตัวสกัดเหมือนกันทำไมสีมันไม่เหมือนกันต่างกันนะอันนี้ออกสีเขียวนะครับใช่ค่ะส่วนที่เรามาใช้ก็คือเป็นใบของเขานะคะหลังจากนั้นเนี่ยค่ะเราก็ถึงจะเอาสารพวกนี้ค่ะไปใช้ประโยชน์ต่อไปนะคะอาจจะเอาไปผสมกับน้ำอีกนะคะแล้วเพื่อเอาไปพ่นในแปลงปลูกพืชหรือเราอาจจะละเหยแอลกอฮอล์ออกไปให้เหลือเฉพาะสารหลักๆเลยนะคะเป็นแบบนี้นะคะโอ้โหอันนี้เข้มข้นมากเข้มข้นมากเลยอันนี้คือเข้มข้นเลยอันนี้หน้าตาเหมือนน้ำปูเลยครับเนาะสีคือเขาก็จะแล้วแต่นะคะว่าเป็นสารสกัดจากพืชอะไรนะคะบางทีก็อาจจะเป็นสีเหลืองหรือสีส้มหรือสีดำสีค้ำนะคะแล้วแต่นี่คือเข้มข้นเลย 100% เลยอ๋อครับค่ะอันนี้ก็เอาไปเวลาจะใช้งานก็เอาไปเจือจางเหรอครับใช่ค่ะไปเจือจางอีกทีนึงนะคะหรือเราสามารถที่จะพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ก็ถือว่าเขาเป็นสารหลักนะคะในนี้อาจจะมีสารออกฤทธิ์อยู่หลายชนิดเลยเราสามารถที่จะหาได้ว่าในสารสกัดยาดำๆเนี่ยจะมีสารอะไรอยู่บ้างอย่างเงี้ยค่ะเราต้องไปศึกษาต่อไปค่ะครับโอเคครับโอเคแล้วผมจำให้ผมอันนี้ก็ยังมีนะคะเวลาที่เราสกัดออกมาบางทีก็มันอาจจะไม่ใช่ของแข็งแบบนี้เนาะที่แบบหนืดๆบางทีก็เป็นเหมือนออยอันนี้ผมเปิดดูได้ได้ค่ะเป็นเหมือนน้ำมันอย่างเงี้ยค่ะใช่เป็นน้ำมันสกัดแล้วจังครับโอ้ยกว่าจะเป็นน้ำมันนี่เขาทำยังไงอะครับถึงได้เป็นน้ำมันออกมาคือเราก็ต้องหาข้อมูลว่าพืชชนิดนี้มีน้ำมันเป็นองค์ประกอบหรือเปล่าแล้วเราควรจะต้องเลือกใช้ตัวทำละลายที่สามารถเอาน้ำมันพวกนี้ออกมาได้นะคะอาจจะต้องเป็นตัวทำละลายที่มีขั้วต่ำนิดหนึ่งนะคะ อย่างเช่นแอลกอฮอล์เนี่ยขั้วเขาจะสูงนะคะเขาก็จะเหมาะกับการสกัดอีกแบบนึงนะคะแต่ถ้าเราต้องการได้น้ำมันเราอาจจะต้องใช้ขั้วต่ำลงมาถึงได้น้ำมันนี้ออกมาแต่การใช้งานก็คืออย่างเช่นถ้าเป็นน้ำน้ำนี้เราก็ไปฉีดพ่นนะแล้วถ้าเป็นน้ำมันอย่างนี้เราจะไปใช้ยังไงทีนี้น้ำมันเนี่ยเราอาจจะต้องมีตัวช่วยนะคะในการที่จะทำให้น้ำมันกับน้ำเนี่ยเข้ากันได้นะคะเราจะต้องเติมบางอย่างลงไปอะค่ะครับแล้วก็จะได้เอาไปประยุกต์ใช้ได้สุดยอดเลยครับอาจารย์ครับอันนี้ก็คือแบบวิธีแบบง่ายๆเลยถูกไหมคะเดี๋ยวสมมติว่าเราปลูกผักไว้ที่บ้านเราหรือว่าเรามีผักสวนครัวเล็กๆน้อยๆนะคะเราก็เตรียมของเราเองก็ได้แล้วเราก็ใส่ฟอกกี้ไปฉีดพ่นอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยควบคุมพวกแมลงที่มาลงกินผักของเราได้ค่ะโอเคครับโอ้วันนี้ผมได้รับความรู้มากเลยครับแล้วก็อันนี้เป็นสารสกัดจากพืชสมุนไพรด้วยนะครับที่สามารถที่จะควบคุมนะครับพวกแมลงศัตรูพืชได้ค่ะผมขอบคุณมากนะครับอาจารย์ครับขอบคุณมากขอบคุณค่ะ